หมอไปดูชีพจรแล้วแต่วินิจฉัยไม่ออกว่าเขาป่วยเป็นอะไรกันแน่เห็นแม่ทัพรีบองบอกว่าตอนนั้นท่านจิวยี่ยืนอยู่ริมน้ำมองไปที่ฐานทัพเรือของโจโฉแล้วจู่ๆก็เกิดลมพัดทำให้ธงสะบัดแรงท่านจิวยี่มองเพ่งจากนั้นก็ร้องเสียงดังกระอักเลือดออกมาล้มลงทันทีพอลมพัดมาจิวยี่ก็ร้องเสียงดังแล้วล้มลงเลยท่านหลวงซกลมมาจากทางทิศไหนเลยฤดูกาลนี้คงเป็นลมตะวันตกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงเหนือท่านหลวงซกโรคของท่านจิวยี่เข้าพอรู้สาเหตุแล้วไม่แน่ว่าอาจพอรักษาได้นะอ๋อท่านรักษาได้ด้วยเหรอการอย่างรู้ดินฟ้าทำนายทายทักโรคแปลกประหลาดปริศนาชวนคิดข้าล้วนแต่ชำนาญหมดดีมากงั้นเร็วเข้าตามเข้าไปเร็วๆเชิญเชิญเชิญท่านพี่ผู้หญิงท่านโลซุกเขาดีขึ้นบ้างไหมครึ่งวันมาเนี้ยท่านพี่บ่นแต่ว่ารู้สึกแน่นหน้าอกนึกอยากจะอาเจียนหน้ามืดตาลายครั่นเนื้อครั่นตัวทรมานนักท่านดิวยี่เมื่อกี้เข้าไปหาของเบ้งเล่าอาการของท่านให้ฟังเขาบอกว่าสามารถรักษาได้ตอนนี้มารออยู่ข้างนอกแล้วเสี่ยวเกี้ยวพยุงข้าขึ้นมาช่วยเปลี่ยนเสื้อให้หน่อยข้าไม่อยากให้จูกัดเลี้ยงเห็นในสภาพแบบนี้อ๋อแม่ทัพใหญ่เชิญนั่งสิไม่เจอหลายวันข้ายังคิดถึงอยู่ไม่นึกว่าท่านจะป่วยหนักขนาดนี้เจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาใครจะกะเกณฑ์ได้เล่าธรรมชาติไม่อาจกำหนดมนุษย์ย่อมไม่อาจคาดการรู้สึกอึดอัดอยู่ข้างในมันทรมานนักทรมานเหลือเกินท่านรู้สึกแน่นหน้าอกใช่ไหมครับแน่นมากเหมือนมีไฟสุมอยู่ในใจก็ไม่ปานทำไมไม่ใช้ยาช่วยล่ะไม่มีประโยชน์หรอกถ้ายาช่วยไม่ได้จริงข้าก็มีวิธีหนึ่งบางทีอาจช่วยท่านบรรเทาเบาบางก็ได้งั้นเหรองั้นก็รบกวนเขียนใบสั่งยามาหน่อยเชิญถ้าดูได้นั่นแหละคือยารักษาคงเบ้งท่านช่างเป็นเทพจริงๆโจโฉต้องใช้ไฟเผาทุกอย่างเตรียมพร้อมขาดแต่เพียงลมตะวันออก คงเบ้งเขาบอกตามตรงนะนี่คือสาเหตุของโรคจริง
ในฤดูกาลนี้ที่นี่มีแต่ลมตะวันตกไม่มีลมตะวันออกถ้าเราจะใช้ไฟในการทำศึกกับพวกเขาเกิดไฟลามขึ้นเมื่อไรจะหันมาเผาเรือของเราให้มอดไหม้แทนทั้งที่เราวางแผนไว้หมดขาดก็แต่ทิศทางลมเท่านั้นเมื่อท่านรู้อาการของข้าแล้วพอมีวิธีรักษาไหมข้าน้อยแม้จะไร้สามารถแต่อดีตเคยรู้จักคนเก่งคนหนึ่งได้รับความรู้จากเขาเกี่ยวกับพิธีทางไสยศาสตร์หาใช้เมื่อไหร่ก็พอจะเรียกลมเรียกฝนได้ครับฮะจริงเหรอเนี่ยเป็นความจริงท่านหลวงซกท่านให้ลูกน้องสร้างฐานเจ็ดดาวบนเขาหนานผิงซานสูง9ชี้กว้าง3จ้างและให้ทหาร120คนถือธงล้อมรอบแท่นบูชาไว้และข้าจะทำพิธี3วัน3คืนเพื่อเรียกลมตะวันออกให้กับท่านจิวยี่เองทำไมต้องสามวันสามคืนล่ะขอแค่ลมพัดมาหน่อยเดียวข้าก็ปราบโจโฉได้แล้วเข้าใจไหมข้าร้อนใจมากนะอย่าให้ลมพัดมาเร็วกว่านี้แม่ทัพใหญ่วันนี้เป็นวันที่15ถ้าเราให้วันที่20เกิดลมพัดมาแล้ววันที่22ลมสงบนิ่งท่านว่าดีหรือเปล่าท่านเป็นผู้มีพระคุณของข้าโดยแท้อ๋อแม่ทัพใหญ แม่ทัพเทียบเขาครับให้ท่านนำทหารมา 5,000 ชูธงของทัพโจโฉมุ่งไปยังป่าอูลินที่นั่นมีอาวุธและเสบียงของมันเก็บอยู่รีบทำลายให้หมดซะรับทราบแม่ทัพกำเหลงครับให้พาทหาร 3,000 ไปยังเขตอึงจิ๋วสกัดกองหนุนของทัพโจโฉรับทราบให้สู่จู่จงฟังครับให้ท่านนำทหาร 3,000ออกเดินทางหาหนึ่งวันขอช่วยไปทัพเทียเผาสกัดกองหนุนของทัพโจโฉรับทราบเล่งทองจงฟังครับนำทัพ 3,000 ไปยึดเจี้ยโซรับทราบตังเสียจงฟังครับนำทัพ 3,000 ไปตีฮั่นหยางรับทราบหูจี้จงฟังครับนำทหาร 3,000 ชูธงกับทัพโจโฉตรงไปฮั่นหยางถัดไปหนึ่งวันเพื่อคอยช่วยตังสิทธิ์สกัดทางหนีที่ไล่ของทัพโจโฉรับทราบทั้งหมดนี้ให้เคลื่อนพลโดยวิธีเดินเท้าส่วนทัพเรือของเราจะแบ่งเป็น6สายสายแรกนำโดยแม่ทัพหันตงรับครับสายที่2นำโดยจิวไทยครับสายที่3นำโดยจิวขิมครับสายที่4นำโดยตันบูครับสายที่5นำโดยเตียงฮงครับสายที่6นำโดยซีเซ็งครับแต่ละสายให้นำเรือ300ลำรวมทั้งสิ้น 1,800 ลำครึ่งชั่วยามหลังลมตะวันออกโชยมาให้มุ่งตรงไปยังชายฝั่งด้านเหนือข
ถ้าจะตั้งศูนย์ประชาการบนยอดเขาหนานผิงห่างไปไม่ไกลทันทีที่ได้เวลาจะมีเสียงปืนใหญ่ดังขึ้นรับทราบทับใหญ่คงเบ่งไปทำพิธีเกือบ3วันแล้วยังไม่เห็นลมพัดมาเลยวันนี้เป็นวันที่20อีก2ชั่วยามเราจะเคลื่อนผลแล้วนะครับฟังให้ดีถ้าถึงเวลาย่ำค่ำยังไม่มีลมตะวันออกพัดมาแล้วก็ท่านกำลังทหารไปยังฐาน7ดาวประหารชีวิตของเบ่งเสียเดี๋ยวนั้นรับทราบแม่ทัพใหญ่ถ้าไปถึงฐานเจ็ดดาวแล้วมีลมพัดมาตามที่พูดจะทำยังไงดีครับยิงต้องฆ่าเขาใหญ่ฆ่ามันสตรองนั้นพอลมพัดมาคงไม่กระหมดประโยชน์ยิ่งมีอิทธิฤทธิ์เหนือมนุษย์ด้วยแล้วขืนปล่อยไว้รังแต่จะเป็นภัยต่อกังตังของเราขน้อยรับทราบไม่ทราบท่านเห็นคงเบ้งหรือเปล่าไม่เห็นนี่ต่อไปจ้า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 ต่อจ้า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 ทำไมต้องช่วยข้าด้วยเพราะว่าท่านเคยช่วยสามีข้าท่านของเบ้งถึงท่าน้ำเยี่ยนจือจีแล้วฉันท่านรีบไปซะทำไมหูหยินรู้ว่าข้าจะมาที่นี่ล่ะสองวันก่อนข้าเห็นที่นี่มีเรือจอดอยู่ลำหนึ่งคนเดินเรือท่าทางองอาจคงไม่ใช่ชาวประมงธรรมดาแน่เรียนหูหยินเขาคือแม่ทัพจู่ลงหยุด
กลับไปบอกแม่ทัพใหญ่ด้วยว่าให้เขาใช้คนดีๆล่ะแม่ทัพใหญ่หลังจากทำพิธีเสร็จเขาก็หายสาบสูญไปข้าตามไปถึงริมน้ำเยี่ยนจือจีก็เห็นเรือลำหนึ่งมารับเขาไปและคนที่มาก็คือแม่ทัพจู่ลงข้าสอบถามคนแถวนั้นเพราะว่าเรือมารออยู่ริมน้ำสามวันแล้วครับเขาคาดการล่วงหน้าก่อนข้าได้หมดถ้าเขาไม่ตายข้าคงไม่ได้เป็นสุขแน่คนก็ไปแล้วถึงอาฆาตอีกก็เท่านั้นรอไว้ปราบโจโฉก่อนค่อยวางแผนอีกทีเถอะนะย่า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 เจ้าปล่อยจูกระหลิวไปใช่ไหมใช่ค่ะทำไมทำแบบนี้เพราะอะไรข้าเห็นคงเบี้ยงช่วยท่านหลายครั้งเขาไม่ควรตายนะคะจะไปซะรีบไปเดี๋ยวนี้นับแต่นี้ไปไม่ต้องมาหาข้าอีกท่านพี่ข้าบอกให้ไปท่านพี่ท่านพี่ท่านพี่หงเบ่งท่านกุนซื้อท่านกุนซื้อนายท่านเรือที่ข้าสั่งไว้เตรียมพร้อมหรือยังพร้อมหลายวันแล้วรอแค่คำสั่งจากท่านดีมากจุโรจงฟังให้ท่านนำทหารสาพันเข้าไปน้ำแล้วมุ่งไปทางลัดที่อูลินดักซุบอยู่ในป่าแคมป์หลังยามสี่ทัพโจโฉต้องพ่ายแพ้แน่พอเห็นพวกมันมาท่านก็จุดไฟเผาต้นแคมป์แล้วบุกตะลุยออกมาต่อให้พวกมันไม่ตายหมดก็น่าจะล้มตายกว่าครึ่งรับทราบเตียวหุยท่านนำทหาร 5,000 เข้าไปน้ำไปดักซุ่มอยู่ปากทางน้ำเต้าหลังจากฆ่าศึกถูกโจโฉกวาดล้างคงไม่กล้าลงใต้แต่จะขึ้นเหนือแทนและท่านก็ไปดักไว้ต่อให้จับโจโฉไม่ได้ผลงานนี้ก็ถือว่าไม่น้อยนักรับคำสั่ง
บีฮองบีจูและฮอโจฟันให้นำทัพเรือคนละ100 ลำไม่ต้องสังหารข้าศึกแค่วนในแม่น้ำคอยจับเฉลยและเก็บอาวุธมาให้มากดาว่าน่าจะบรรทุกเต็มลำเรือแน่เราทราบคุณชายดินแดนแถวอู่ชางสำคัญที่สุดเชิญท่านนำทหารไปซุ่มที่เมืองอู่ชางพอเห็นโจโฉแตกพ่ายก็รีบตีกลองนำทัพไปไล่ล่าทันทีรับทราบนายท่านเราสองคนขึ้นไปบนเขาฟ่านโคตั้งวงสุราแล้วคอยดูว่าจิวยี่จะสร้างผลงานยังไงบ้างดีดีดีท่านกุนซือแล้วข้าล่ะโอ้ท่านกูนอูนั่นเหรอท่านไม่ต้องไปไหนทั้งนั้นพักผ่อนอยู่บ้านเถอะข้ากูนอูรำศึกมาหลายปีเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายทุกครั้งที่ออกรบไม่เคยล้าหลังใครศึกในวันนี้100 ปียังหายากแล้วทำไมท่านไม่เห็นความสำคัญของตัวข้าล่ะท่านกูนอูข้าใจจริงข้าก็อยากให้ไปคุมด่านสำคัญแต่มีบางอย่างที่น่าเป็นห่วงข้าจึงไม่กล้าใช้ท่านท่านเป็นห่วงเรื่องอะไรเชิญพูดมาได้เลยล้อจะโจโฉพ่ายแพ้ต้องหนีไปทางเขตหัวหยงแน่ถ้าข้าส่งท่านไปคุมก็กลัวว่าจะใจอ่อนปล่อยเขาไปเลยไม่กล้าใช้ท่านอีกทำไมข้าต้องปล่อยเขาด้วยเพราะสมัยก่อนเขามีบุญคุณต่อท่านท่านไม่อยากตอบแทนบ้างหรือไงกุนซือท่านคิดมากไปแล้วที่ข้าเคยสังหารงันเหลียงและบุญทิวก็ถือว่าเป็นการตอบแทนบุญคุณเขาไปแล้วเพราะฉะนั้นจึงไม่มีอะไรติดค้างอีกถ้าจับเขาได้จะไม่มีการปล่อยตัวและถ้าแอบปล่อยจะว่ายังไงล่ะข้ายินดีรับโทษดีมากงั้นท่านกระจงปฏิญาณต่อหน้าเราได้ไหมได้ข้าขอสาบานเดี๋ยวนี้ถ้าหากกวนอูแอบปล่อยเจ้าโฉไปยินดีรับโทษทุกอย่างแต่ว่าถ้าโจโฉไม่ได้หนีไปทางเขตหัวหยงแล้วท่านจะว่ายังไงตามดีมากนี่เอางี้นะข้าขอสาบานกับท่านเหมือนกันถ้าโจโฉไม่หนีไปทางเขตหัวหยงข้าก็ยินดีรับโทษเช่นกันตกลงผลงานใหญ่ขนาดนี้เรื่องอะไรข้าจะไม่รับไว้กวนเป๋งจิ๋วฉงรับไปออกศึกกับข้าได้ครับหงเบ้งกวนอูเป็นคนถือคุณธรรมข้ากลัวว่านายท่านข้าได้สังเกตดวงดาวศึกนี้โจโฉไม่ถึงที่ตายเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้ท่านกวนอูรับหน้าไปก็แล้วกันจะได้กลายเป็นตำนานเล่าขานท่านขาดการรอกับตาเห็นหายากนักหน้าเลื่อนใสศึกนี้เกี่ยวพันความอยู่รอดของกลางตังทุกฝ่ายจะต้องทุ่มเทเต็มที่โดยเฉพาะเหล่าแม่ทัพต้องร่วมแรงร่วมใจกำจัดโจโฉให้ได้ตะลุยกายเตรียมพร้อมแล้วใช่ไหมรอท่านสั่งคำเดียวพวกเราก็จะเคลื่อนพ้นทันทีดีมากข้าจะใช้หัวไส้ศึก2 คนมานำชัยให้ท่านดีเอาตัวมาไปเสนามีเรือมา20 ลำปักโทมกรเขียวหมดเลยครับอ
ธงมังกรเขียวธงนี้เป็นสัญลักษณ์แห่งการยอมแพ้ที่อุยกายบอกไว้สวรรค์เข้าข้างข้าเขายอมมาจนได้ง้อกบต้องแพ้และสุดบุญก็จะอยู่อีกไม่นานมีพิรุธนะครับหือดูสิครับเรือลอยอยู่เหนือผิวน้ำไม่เหมือนบรรทุกเสบียงหรืออาวุธหนักเลยสักนิดเดียวเร็วโคใช้ธนูยิงไว้ย้ายเข้ามาใกล้ยิงธนูหยุดไฟเหลียวเด้อหยุดไฟเข้าไI'm sorry, I'm 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 sorry,